คนเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ถึงแก่อนิจกรรมในวัย72ปีเลื่อนโสพลเมฆทนนั่งสวพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสวถึงแก่อนิจกรรมในวัย72ปีเผยโสพลเมฆทนอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสียบแทนเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เผยแพร่ข่าวว่าพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสมาชิกวุฒิสภาสว.ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่2มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่2ถึง4มีนาคมจากนั้นสวดพระอภิธรรมวันที่5ถึง6มีนาคมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่7มีนาคมเวลา16นาฬิกาณชาปนกิจสถานกองทัพเรือศาลา1วัดครือวันวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม2495เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.มีตำแหน่งในวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่เศษ2ส่วน2565เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อแต่งตั้งเป็นสว.แทนตำแหน่งที่ว่างในลำดับถัดไปได้แก่นายโสพลเมฆทนอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้การถึงแก่อนิจกรรมของพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ทำให้จำนวนสว.คงเหลืออยู่ขณะนี้249คนก้าวไกลยันซักฟอกรัฐบาลแน่รอเคาะรูปแบบเนื้อหาซัดอย่าเชื่อมโยงกล่าวหาม่วงมั่วก้าวไกลยันไม่ทิ้งซักฟอกรัฐบาลรอเคาะรูปแบบเนื้อหาเชื่อประชาชนเห็นการทำงานตรวจสอบรัฐบาลด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเข้มข้นฝากคนเชื่อมโยงกล่าวหาม่วงมั่วอยู่กับข้อเท็จจริงบ้างเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตพรรคก้าวไกลจะไม่ซักฟอกรัฐบาลผ่านการอภิปรายแบบไม่ลงมติหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าความจริงแล้วพรรคก้าวไกลยังไม่สรุปว่าจะเปิดอภิปรายแบบใดอย่างที่ประชาชนเห็นการทำงานของเราการอภิปรายต้องคำนึงถึงข้อมูลที่มากพอต้องนำไปสู่การซักฟอกที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมจริงๆไม่ใช่แค่เปิดอภิปรายเมื่อถึงวาระอีกทั้งปีนี้การพิจารณางบประมาณ2567และงบประมาณ2568มีระยะเวลาใกล้กันมากประมาณเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงการพิจารณางบประมาณ2568ซึ่งเป็นงบที่จัดโดยรัฐบาลชุดนี้ 100% เราจะได้เห็นหน้าตางบประมาณของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งจึงถือเป็นอีกโอกาสที่พรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ตรวจสอบรัฐบาลผ่านงบประมาณด้วยยืนยันว่าพรรคก้าวไกลทำหน้าที่ซักฟอกและตรวจสอบรัฐบาลมาตลอดผ่านกลไกกระทู้ทั่วไปกระทู้ถามสดหรือกรรมาธิการดังนั้นหากจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่ตรวจสอบรัฐบาลคงเป็นการกล่าวหากันมากไปไม่อยู่บนข้อเท็จจริงและการอภิปรายซักฟอกนั้นต้องคำนึงถึงข้อมูลที่มีก่อนจะพิจารณาอีกทีว่าจะเป็นอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวภคมลกล่าวว่าเชื่อว่าประชาชนและสังคมเห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลมาตลอดว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างเต็มที่ใช้ทุกโอกาสในการตรวจสอบรัฐบาล
ดังนั้นคนที่พยายามกล่าวหาพรรคก้าวไกลแล้วใช้วิธีเชื่อมโยงแบบมั่วๆเหมือนที่เคยทำมาขอให้รู้ว่าพรรคก้าวไกลทำงานการเมืองแบบมีเป้าหมายและทำงานด้วยข้อมูลหากจะวิเคราะห์วิจารณ์กันเราก็รับฟังแต่ขอให้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงอยากเชิญชวนให้ทำงานกันแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนยกระดับการเมืองไทยให้ดีกว่าที่เคยเป็นหมออ๋องเดือดจ่อบุกทำเนียบทวงถามเศรษฐาดองกงนานครึ่งปีไม่ยอมเซ็นหมออ๋องเดือดจ่อบุกทำเนียบรัฐบาลเหตุร่างกม.ถูกดองเศรษฐาไม่ยอมเซ็นอ้างรอฟังความเห็นบอกนานสุดครึ่งปีแล้วโอดทำได้แค่แถลงถามเป็นเทคนิคทำให้เป็นหมันหรือไม่ย้ำนิติบัญญัติจะต้องไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแถลงถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่บรรจุในวาระการประชุมสภาว่าสถานะของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ยังรอนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงนามรับรองมีทั้งหมด31ฉบับฉบับที่รอความเห็นนานที่สุดคือร่างพ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.จุดเสนอโดยนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลจำนวน6เดือน11วันร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.2551พ.ศ.เสนอโดยนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจำนวน6เดือน4วันทั้งนี้ไม่ได้มีร่างของฝ่ายค้านเท่านั้นแต่ยังมีร่างพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันพ.ศ.เสนอโดยนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยจำนวน5เดือน25วันและร่างพ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พ.ศ.ของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจำนวน4เดือน17วันผมทำได้เพียงนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาแถลงนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอโดยส.ส.ตอนนี้ทำได้เพียงเสนอกฎหมายที่ไม่ได้เป็นร่างการเงินซึ่งการตีความว่าเป็นทางการเงินนั้นครอบคลุมได้หลายมิติมากไม่ว่าการเปิดกองทุนการเพิ่มภาระงานบางอย่างฉะนั้นเรื่องนี้จะทำให้ผมอยากมีความเห็นต่อสาธารณะว่าเรามีความคิดว่ารัฐบาลต้องจริงใจกว่านี้ในการส่งทางการเงินเข้ามาถกเถียงที่สภานายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์กล่าวอีกว่าแน่นอนว่าร่างการเงินเหล่านี้กระทบฝ่ายบริหารแต่ถ้าหน่วยงานไม่รับรองแล้วตนส่งเรื่องไปทวงถามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลายรอบแล้วว่าติดที่หน่วยงานไหนปรากฏว่าไม่เคยได้รับคำตอบแล้วถ้าหน่วยงานหนึ่งไม่ส่งคำตอบสักหน่วยงานร่างของส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจะไม่มีวันได้บรรจุเข้าสภาเรื่องนี้สำคัญสิ่งที่เราบอกชัดเจนว่าสภานิติบัญญัติจะต้องไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายรัฐบาลแต่การพิจารณากฎหมายเป็นงานที่พวกเราทำได้กลับถูกเทคนิคหรือไม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ส่งความเห็นให้นายกรัฐมนตรีหรือทำเป็นไม่ส่งความเห็นเพื่อทำให้ร่างที่จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหน่วยงานของตัวเองเป็นหมันไปนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์ระบุว่าวันพรุ่งนี้วันที่1มีนาคมตนและสำนักรองประธานสภาคนที่1จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อพูดคุยปัญหาเรื่องนี้โดยตรงกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.เราพยายามจะเข้าพบหลายครั้งแล้วที่จริงจะเข้าไปวันศุกร์ที่แล้วแต่ไม่มีใครอยู่ทำให้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ต้องไปดูด้วยตาตัวเองว่าไม่มีใครอยู่
แปลว่าอะไรผมต้องการพบผู้ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้ไปพบเพื่อกระทบกระทั่งแต่พบเพื่อประสานความร่วมมือไม่อย่างนั้นถ้าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลยังทำงานแบบนี้เราจะเห็นว่ากฎหมายจำนวนมากที่ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอนั้นไม่สามารถเข้าสภาได้นายปฏิพัฒน์กล่าวThank you.